หนึ่งมหาอำนาจที่มีอิทธิพลต่อโลกมายาวนานไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยไหนมังกรที่ไม่เคยหลับตัวนี้ยังคงแผ่ขยายอำนาจและอิทธิพลต่อคนทั่วโลกมาโดยตลอดจนกระทั่งในวันนี้วันที่โลกหมุนเวียนผันเปลี่ยนก้าวสู่ศตวรรษใหม่กลายเป็นสังคมที่เปิดกว้างอย่างเสรีมังกรซ่อนเล็บตัวนี้ก็คอยบ่มเพาะรอเวลาที่จะกลับมาผงาดประกาศก้องให้โลกได้ประจักษ์อีกครั้งด้วยความกว้างใหญ่ของประเทศจีนที่มีพื้นที่กว่า9ล้าน6แสนตารางกิโลเมตรประกอบกับประชากรกว่า 1,300 ล้านคนนะครับจึงทำให้จีนกลายเป็นตลาดขนาดมหึมาที่เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดพ่อค้าจากทั่วสารทิศหากแต่ความสำคัญของแดนมังกรแห่งนี้นะครับใช่จะเป็นเพียงเป้าหมายในการส่งสินค้าเข้าออกเท่านั้นแต่ด้วยความสมบูรณ์ทางทรัพยากรที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนจีนจึงเป็นฐานการผลิตชั้นยอดที่สามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับเราชาวไทยได้ไม่น้อยครับอีกทั้งด้วยอนาบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีพรมแดนโดยรอบติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากถึง14ประเทศคือเกาหลีเหนือรัสเซียมองโกเลียคาซัคสถานคีร์กีสทาจิกิสถานอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลภูฏานพม่าลาวและเวียดนามดังนั้นนะครับจีนจึงเป็นเสมือนประตูเชื่อมต่อกับนานาอารยประเทศในการส่งสินค้าไปขายในตลาดอื่นๆต่อไปได้รวมไปถึงเหล่าชาวจีนพ้นทะเลที่กระจัดพัดพรายไปอาศัยอยู่ในถิ่นอื่นทั่วทุกมุมโลกครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับลูกนี่ประเทศจีนเนี่ยกำลังเรียกว่าเจริญมากลูกรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศจีนเนี่ยกำลังเจริญมากใช่ที่ประเทศจีนนี่เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือเปล่าครับองค์การการค้าโลกหรือ WTO คือจีนเนี่ยเขาอยากจะเข้าองค์การการค้าโลกเนี่ยมานานแล้วครับตั้งแต่พ่อว่า15ปีเนี่ยที่เขาดิ้นรนพ่อเนี่ยเรียนจบมาทางด้านการระหว่างประเทศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบระหว่างประเทศแล้วก็ติดตามจีนครับเคยทำพวกเทอมนิพนธ์พวกอะไรนั้นพวกสารนิพนธ์เนี่ยเกี่ยวกับจีนตลอดพ่อเห็นจีนเนี่ยมีความดิ้นรนที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิก WTO เนี่ยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จคือคนเขากันกันลูกที่เขากันกันเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นเอเชียใช่ไหมครับมีประเทศใหญ่ในเอเชียมีจีนอินเดียมีญี่ปุ่นพวกนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย3 ประเทศเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยมักจะกลัวครับเพราะจีนเนี่ยมีประชากรเท่าไหร่ลูกทราบไหม 1,300 กว่าล้านคนเท่าที่เคยอ่านมานะครับ 1,306 ล้านคนครับแล้วมีประเทศนึงที่มีประชากรใกล้เคียงกันลูกว่าที่ไหนอินเดียหรือเปล่าครับอินเดียก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านคนถ้า2ประเทศรวมกันเนี่ยคุณนิติว่ามีประชากรเท่าไหร่คนทั้งโลกนี่ประมาณ 6,000 ล้านคน 6,000 ล้านคนแล้ว2ประเทศนี่ตีก็ไป 2,000 กว่าล้านคน นั่นหมายความว่าเป็น1ใน3ของประชากรของโลกใช่ไหมใช่ครับ1ใน3ดังนั้นเนี่ยการค้าขายเนี่ยเราผลิตสินค้ามาเนี่ยก็ต้องมีผู้แบบบริโภคใช่ไหมครับถ้าเราไปในค้าขายบางแห่งเป็นทะเลทรายขับรถไป10กิโลเจอบ้านหลังขับอีก30กิโลเจอบ้านอีก2หลังเนี่ยมันควรจะไปค้าขายไหมไม่ควรจะไปค้าขายก็คือไม่มีผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยเราต้องไปในแดนดินถิ่นที่มีผู้บริโภคเยอะๆที่ไหนล่ะมีผู้บริโภคเยอะๆก็คือที่คนหนาแน่นประเทศจีนเนี่ยใช่เลยคนพันกว่าล้านคนประเทศอินเดียเนี่ยใช่เลยคนพันกว่าล้านคนพ่อครับแล้วเมื่อก่อนเมืองจีนนี่เจริญอย่างนี้หรือเปล่าเมืองจีนเมื่อก่อนไม่เจริญอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ทั้ง2 อย่างเลยหมายความว่าการปกครองก็เป็นแบบคอมมิวนิสต์ครับระบบเศรษฐกิจก็เป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจ๋าครับดังนั้นเนี่ยหลังๆเนี่ยเทิ่งเสี่ยวผิงเขาปล่อยเนี่ยเขาปล่อยทีละอย่างลูกจะเห็นว่าทางแบบโซเวียตเนี่ยล่มพอล่มเสร็จปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นรัสเซียครับพอเป็นรัสเซียแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเละตุ้มเป๊ะอยู่พักนึงเพราะว่านายกอร์บาชอฟเนี่ยเวลาเขาปล่อยเนี่ยเขาปล่อยทั้ง2 อย่างปล่อยทั้งการปกครองเนี่ยจากระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมาเป็นระบบประชาธิปไตยครับแล้วก็ปล่อยทั้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเนี่ยเป็นทุนนิยมไปเป็นแบบทุนนิยมมันเละเลย
แต่ว่าเทิงเสี่ยวผิงเนี่ยท่านไม่ปล่อยอย่างนั้นเวลาท่านปล่อยเนี่ยท่านเลือกปล่อยทีละอย่างตอนนี้เนี่ยท่านมาปล่อยในด้านของทางแบบเศรษฐกิจก่อนคือแต่เดิมเนี่ยสมัยที่ยังไม่เป็นสมาชิกดิจิโอเนี่ยเราจะกำหนดอัตราภาษีในประเทศเราอย่างไรก็ได้ครับไก่เข้ามาตัวนึงจะบอกว่าภาษี 200% 500% 300% อะไรเนี่ยกำหนดได้หมดแล้วเป็นประเทศแบบของเราเองคือในเรื่องของภาษีนี่นะในเรื่องของโควต้าเนี่ยต้องตามกฎระเบียบ Rules and Regulation ของ WTO ดังนั้นเนี่ยไอ้ภาษีก็ต้องลดลงให้เหมือนกับชาวบ้านเขาไอ้โควต้าก็เหมือนกันต้องยกเลิกระบบโควต้าไปฟังเหมือนกับว่าประเทศจีนเนี่ยจะเสียเปรียบครับนะเพราะว่าทำให้เป็นการเปิดตลาดประเทศตัวเองเนี่ยให้กับพวกต่างประเทศเนี่ยเข้ามาบุกแต่ในทางกลับกันเนี่ยคุณนิติพ่อมองดูแล้วว่าจีนก็ได้ประโยชน์เพราะในเมื่อเขามาบุกตัวเองได้ตัวเองก็ออกไปบุกชาวบ้านได้เหมือนกันเพราะตัวเองเป็นสมาชิกเป็นวีทีโอได้ด้วยการมองการไกลและมีกลยุทธ์แยบยลในการปรับเปลี่ยนทั้งระบบสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับทำให้กลไกการควบคุมผู้คนยังคงหมุนวนไปอย่างราบรื่นขณะเดียวกันจีนก็ขยับขยายก่อร่างสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจของตนให้กล้าแข็งเป็นที่ยอมรับทั้งจากพ่อค้านักลงทุนต่างชาติและผู้คนชนชาวจีนเองด้วยครับซึ่งในวันนี้นะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังผงาดขึ้นยืนอย่างเต็มภาคภูมิต่อสายตาชาวโลกอีกทั้งยังเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจโลกให้ผันเปลี่ยนหันเหไปในทิศทางต่างๆดังจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาครับก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจของจีนในวันนี้นะครับกำลังพุ่งทะยานขึ้นเป็นผู้นำชั้นแนวหน้าของโลกซึ่งฐานการผลิตอันแข็งแกร่งที่จีนได้วางรากและเพาะเลี้ยงให้เติบโตก็คือการสร้างตราสินค้าของตนเองครับแล้วเขาก็เริ่มที่จะทำโลโก้แบรนดิ้งโลโก้แบรนดิ้งเป็นอย่างนี้ลูกมันเหมือนความว่าเป็นแบรนด์ท้องถิ่นเป็นตราท้องถิ่นเมืองจีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีภาพพจน์ในด้านการผลิตสินค้าครับดังนั้นเนี่ยต้องไปลอกเรียนสินค้าจากญี่ปุ่นสินค้าตะวันตกแม้แต่สินค้าจากประเทศไทยเนี่ยก็ถูกจีนเนี่ยลอกเรียนแบบแล้วก็นำตราของจีนหรือนำตราอะไรต่างเนี่ยเอาเข้าไปปะหรือบางทีก็น้ำตราไทยตาฝรั่งไปปะเลยแล้วก็ส่งไปขายครับดังนั้นเราจะเห็นว่าภาพพจน์ของจีนเนี่ยเป็นภาพพจน์ของนักลอกเลียนแบบครับแล้วก็สินค้าใดก็ตามผลิตในประเทศจีนเนี่ยคนมักไม่ค่อยเชื่อถือเพราะเป็นสินค้าที่ใช้วันเดียวพังสินค้าที่ใช้เดือนเดียวพังครับหลังๆเนี่ยจีนเขาก็เริ่มพัฒนาคือพัฒนาทั้งตัวสินค้าแล้วก็พัฒนาทั้งตราผลิตภัณฑ์ตราเนี่ยมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยเป็น universal brand หมายความว่าเป็นตราที่ใช้ทั้งโลกเลยครับยกตัวอย่างโค้กเนี่ยคุณนิติเคยไปหลายประเทศกับพ่อดังนั้นเนี่ยเวลาคุณนิติไปไหนกับพ่อเห็นว่าเจอโค้กไปหมดเลยโค้กอย่างนี้ถือว่าตราของเขาเนี่ยเป็น universal brand ครับแบรนด์ท้องถิ่นคือแบรนด์ที่มันเกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างเช่นกะทิชาวเกาะเนี่ยครับไปถามที่รัสเซียอาจจะไม่รู้จักไปถามญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักคือไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปจีนเนี่ยเขาพยายามจะเน้นเรื่อง local branding คือเริ่มจาก local brand ก่อนแล้วก็ค่อยขยายกลายเป็น universal brand ไปในภายหลังไม่เพียงแต่ตราสินค้าเท่านั้นนะครับที่จีนให้ความสำคัญแต่การพัฒนารูปแบบตามสมัยนิยมและปรับปรุงคุณภาพของตัวสินค้าประเภทต่างๆก็เป็นการเปิดมุมมองและสร้างทัศนคติใหม่ๆให้กับสินค้าที่นำเข้าจากจีนได้ไม่น้อยครับจนวันนี้กลายเป็นที่ยอมรับและสามารถส่งออกไปวางขายบนตลาดโลกได้อย่างงดงามครับ